สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมุนทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์อาร์มโอเคก็แหมเราเจอกันหน้ากันหลายเทปเลยเนาะเปลี่ยนเรื่องคุยสารตะมากมายจากเรื่องนู้นเรื่องนี้จนกระทั่งมันมีสักเรื่องนึงที่แหมเห็นหน้าอาร์มช่วงนี้นะครับก็จะต้องหมกมุ่นกับสิ่งที่เรียกว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสิงคโปร์นะครับก็ขออภัยอาจารย์วินไว้ล่วงหน้าด้วยเผื่อว่าจะเบื่อนะครับแต่ว่าออกตัวเลยว่าอาร์มเนี่ยไม่เบื่อนะครับก็ต้องขออภัยทั้งอาจารย์วินแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับว่าหวังว่าจะเอนจอยไปด้วยกันไปเจอบทความมาชิ้นนึงครับอาจารย์วินเป็นบทความที่มีชื่อว่า Stamford Raffles and James Brooke โดยส่วนตัวเนี่ยอาร์มจะเคยได้ยินชื่อ Stamford Raffles บ่อยเพราะว่าเขาเป็นถูกเรียกว่าเป็นรัฐบุรุษคนสำคัญของสิงคโปร์แต่ James Brooke เนี่ยไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาคือใครมีบทบาทยังไงนะครับชื่อรองของบทความเนี่ยหลังจากชื่อ2คนเนี่ยครับเขาใช้คำว่า Colonial Legacies and Post-Colonial Tourism แล้วใส่เครื่องหมายคำพูดมรดกตกทอดอาณานิคมและการท่องเที่ยวหลังอาณานิคมหรือเปล่าเขียนโดยดอนน่าบรูเนโลนะครับเป็นเข้าใจว่าเป็นบุ๊กแชปเตอร์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือนะครับหนังสือเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหนังสือแนวเกี่ยวกับสิงคโปร์โดยตรงนี่แหละใช้ชื่อว่า Singapore 200 years of the Lion Cityนะครับบรรณาธิการโดยแอนโทนีเว็บสเตอร์แล้วก็นิโคลัสไวท์สำนักพิมพ์คือไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่า Routledge นะครับเพราะว่าบางคนก็จะอ่านออกเสียงว่า Routledge นะครับในบทความชิ้นนี้เนี่ยมีประเด็นเข้าใจว่าหลักๆดูจากชื่อเรื่องเนี่ยเขาก็จะโฟกัสด้วยการอธิบายว่าไอ้2คนเนี้ย Stamford Raffles กับ James Brooke เนี่ยจะเป็นธีมสำคัญของบทความชิ้นนี้ในการกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าอาณานิคมซึ่งเรากำลังกล่าวถึงบทบาทของจักรวรรดิอังกฤษที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในภูมิภาคเนี่ยครับอาจารย์จุดเนี้ยก็เลยอยากจะขอชวนอาจารย์มาร่วมพูดคุยกันว่าอาจารย์เนี่ยมีประเด็นอะไรที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนกับอาร์มในวันนี้เกี่ยวกับบทความชิ้นนี้บ้างไหมครับเชิญเลยครับอาจารย์จริงๆเราแบบว่าแอบนั่งยิ้มอยู่จะแซวอาร์มว่าไม่เบื่อนะครับหัวข้อนี้แล้วเราก็ได้เรียนรู้เยอะเลยแล้วแบบว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะไอ้ต้าสิงคโปร์เรียนนะครับก็บทความชิ้นนี้ก็อาร์มให้ข้อมูลเบื้องต้นไปแบบว่าครบถ้วนนะครับเราเองตอนที่อาร์มเลือกบทความนี้มาเราก็โอ๊ยเราจะอ่านเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันมีบางช่วงครับอาร์มที่จริงๆแล้วบทความเนี้ยแบ่งเป็น3ตอนนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเขาพูดถึงว่าพูดถึงโปรพาแกนดาการโฆษณาชวนเชื่อแนวคิดจักรวรรดินิยมอังกฤษยังไงนะครับผ่านวรรณกรรมผ่านสื่อต่างๆนะครับที่แบบว่าร่วมสมัยแบบนั้นพอเราเห็นว่ามีการอ้างถึงนักแต่งอย่างแบบว่าหนังสืออย่างลอร์ดจิมหรือ Heart of Darkness เราตาเป็นประกายเพราะฉะนั้นแบบว่าอันเนี้ยเราสามารถอยู่นะครับอย่างที่บอกครับพาร์ทแรกเป็นการพูดถึงโฆษณาชวนเชื่อแนวคิดจักรวรรดินิยมอังกฤษนะครับพาร์ทที่2เขาก็จะพูดถึงว่า2คนเนี้ยก็คือราฟเฟลกับบรูคคือใครนะครับว่าเขาถูกโพซิชันว่าถูกนำเสนอให้เป็นวีรบุรุษอย่างไรเมื่อกี้อาร์มใช้คำว่าแบบว่าเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วพาร์ทที่3เราจะแอบผลักไปให้อาร์มและว่าแล้วในการเล่าเรื่องเขา2คนเนี่ยในยุคหลังอาณานิคมเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าทีนี้ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับว่า2คนเนี่ยเราเริ่มต้นแบบนี้เลยอาร์มว่าคือ2คนเนี่ยก็คือเป็นเขาใช้คำว่าจักรวรรดิผู้ร่วมสร้างจักรวรรดิอะ Imperial Builder นะถ้าเราจำไม่ผิดแล้วก็เป็นผู้ชายผิวขาวเราก็แอบสงสัยว่าแบบว่าเอ้ยแล้วเขาจะสิงคโปร์จะเล่าเรื่องเขายังไงแล้วผู้แต่งเนี่ยบอกว่า
เธออยากเข้าใจผิดจริงๆแล้วเขาสองคนยังมีชื่ออยู่ในเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแล้วใน2ปีถ้าจำไม่ผิดหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปีค.ศ.2019นะครับพูดแต่งบอกว่า2ปีเนี่ยเขาเพิ่งทำด็อกคิวเมนทารีออกมาเลยเราก็แอบสงสัยนิดนึงว่าอ้าวเขาเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นแบบว่าคนสร้างอาณานิคมมาสิงคโปร์จะเล่าเรื่องเขาอะไรยังไงอันนี้คือคำถามเริ่มต้นนะครับทีนี้ผู้แต่งบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนมองเรื่องจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยเหมือนกันเขาก็ย้อนกลับไปดูว่าในวรรณกรรมนะครับซึ่งเขาอ้างถึงนักเขียน2คนนะครับคนแรกก็คือรยัดคิปลิงนะครับคนนี้แบบว่าสุดโต่งมากนะครับเขียนเรื่องที่เป็นแบบว่าอวยสุดนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งผมมีโอกาสได้อ่านงานเยอะก็คือโจเซฟคอนราดที่เขียนหลอดจิมเขียน Heart of Darkness ก็คือคนที่แบบว่า To Begin With Clean Slate ก็คือคนขาวที่กระโจนไปแล้วก็ไปขึ้นเกาะนะครับในแล้วก็สถาปนาตัวเองว่าเป็นผู้นำเกาะแล้วก็มีคำที่ว่า begin with a clean slate คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครในโลกใบเก่าแล้วพอมาถึงเนี่ยคือ you สามารถคุณสามารถเป็นผู้นำได้อันนี้คือผ่านงานวรรณกรรมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าในสื่ออื่นๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการ์ดที่แถมมากับซองบุหรี่ครับอาจารย์อาร์มก็จะมีการอวยวีรบุรุษมากมายหลายคนที่เป็นแบบว่าผู้ร่วมสร้างจักรวรรดิเนี่ยนะครับแล้วก็2คนแน่นอนก็คือราฟโฟกับบรูคนะครับผมแอบไปเปิดการ์ดนะฮะชอบเขาก็แบบว่ามีรูปภาพว่าเรื่องเล่านะครับเขาบอกว่าคุณบรูคนะครับก็เป็นแบบว่าเป็นราชาเป็น the white ราชานะครับคือจริงๆแล้วต้องพูดถึงแรฟโฟก่อนนะครับว่าเขามาก่อนแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามาพร้อมกับEIC ถ้าเราจำไม่ผิดนะ East Indian Company ว่าแบบว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่มีความฝันยิ่งใหญ่กว่าการที่ไปเอเชียตะวันออกนี่เราใช้ Eastอันนี้นะฮะก็ไม่ใช่เพราะว่าเหตุผลเชิงธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าไปทำหน้าที่เหมือนกับว่าผู้บุกเบิกทางมีมิชชั่นที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นแต่ว่าคุณแรฟโฟเนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านการเงินซึ่งพอต่อจากนั้นมาเนี่ยก็คือเป็นเซอร์เจมส์บรูคเนี่ยที่แบบว่าใช้คือแบบว่าแรฟโฟทางไปแล้วบรูคก็มาต่อทีนี้บรูคมีเงินมากกว่าก็เลยแบบว่าซื้อเรือเลยออกเดินทางจากไปเกาะบอร์เนียวเนี่ยนะครับแล้วก็แบบว่าไปช่วยกษัตริย์ตอนนั้นที่ปราบกบฏนั่นนี่นู่นจนได้รับการสถาปนาเป็น The White Raja อันนี้คือประวัติของ2คนนี้ที่แถมมากับการ์ดในเขาเรียกว่าอะไรนะในกล่องบุหรี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีโปสเตอร์ครับอาจารย์อาร์มที่คือเรียกว่าแปะนั่นนี่นู่นผู้เขียนพยายามจะบอกว่า2คนเนี้ยก็คือตัวอย่างของการเล่าเรื่องว่าแบบว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มองเขาว่าเป็นคนคือการเล่าเรื่องคือเขาทำให้สองคนนี้เป็นฮีโร่ครับอาจารย์อาร์มในวาทกรรมอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเขาอ้างถึงหนังสือที่เขียนโดยคุณคนนี้ครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณจอห์นแมคเคนซี่หนังสือเรื่อง Propaganda and Empire ตีพิมพ์ในปีค.ศ.1984นะครับคุณแมคเคนซี่เนี่ยอันนี้ผมขอสรุปอีกทีหนึ่งว่าจักรวรรดิอังกฤษมีความหมายแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคนนะครับเขาศึกษาเรื่องเล่าผ่านงานวรรณกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และตัวบทในวัฒนธรรมกระแสนิยมอย่างโปสเตอร์ที่ผมยกตัวอย่างออกมา
เบื้องต้นนะครับเราจะเห็นว่าแบบว่า2คนนี้ถูกแบบว่านำเสนออย่างยิ่งใหญ่เลยทีนี้คำถามของผมก็คือแล้วพอ2คนเนี่ยแบบว่าเขาถูกนำมาเล่าใหม่ในด้วยแบบว่าวาทกรรมหลังล่าอาณานิคมคือช่วงก่อนน่ะเราเข้าใจว่าทำไมเขาเล่าเรื่องอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นว่าคือจริงๆแล้วผู้แต่งเขาบอกว่ามันมีการสร้างแนวคิดว่าแบบว่าเฮ้ยคนพวกเนี้ยไปเพื่อคือเขาบอกว่าไม่ใช่คนที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอาร์มเขาบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าเป็นคนที่เหมาะที่สุดเขาพยายามจะคือในการเล่าเรื่องการสร้างวีรบุรุษในมุมมองของคนวรรณกรรมแบบพวกเราอะนะครับก็คือเหมือนเอคิลิสอะครับอาร์มก็คือเกือบจะสมบูรณ์ทุกอย่างมันมีข้อบกพร่องอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยแต่ว่าคนเหล่านี้สามารถทำงานข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้แล้วก็เสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวมอันนี้คือวาทกรรมแบบโคโลเนียลอ่ะนะครับเราแบบว่าส่วนของเรานี่คือเนี่ยเราพอเราอ่านตรงนี้แล้วเราก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพอยุคหลัง post colonial เนี่ยเขาเล่าเรื่อง2คนนี้ยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนไหมครับอาจารย์วินแล้วเดี๋ยวเราได้มาคุยกันต่อครับว่าแล้วหลังจากปลดแอกอาณานิคมเป็นต้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือสิงคโปร์ก็ตามคนสองคนเนี่ยทั้งเจมส์บรูคและสแตนฟอร์ดรัฟเฟิลถูกจัดวางอย่างไรหรือถูกนำเสนอให้มีบทบาทอย่างไรต่อสิ่งที่เรียกว่าจักรวรรดิเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับ2บุคคลในประวัติศาสตร์สิงคโปร์ราฟเฟิลกับเจมส์บรูคนะครับวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมภาวินแล้วก็อาจารย์อาร์มเมื่อกี้พาร์ทแรกอาร์มเราลืมไปนิดนึงเขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องส่งคนแบบ2คนนี้มาประจำที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนิดหนึ่งเขาบอกว่าบางทีการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนะพวกเรานึกถึงนะฮะว่าอยู่ไกลจากอังกฤษมากแล้วก็จริงๆแล้วอังกฤษมีเหมือนกับว่าจุดศูนย์กลางในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยแต่ว่าบางทีเมืองท่ากว่าจะตัดสินใจอะไรได้เนี่ยมันล่าช้ามากแล้วบางทีพอตัดสินใจไปเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไปขัดแย้งกับสิ่งที่จักรวรรดิอังกฤษต้องการนะครับเขาก็เลยส่งคนแบบราฟเฟิลกับบรูคมาเขาเรียกว่าเป็น the man on point นะฮะคืออยู่ตรงนั้นต้องกล้าตัดสินใจอะไรต่างๆอันนี้คือรายละเอียดที่ผมทำตกหล่นไปในเบรกแรกทีนี้ผมขออนุญาตตัวเองคุยถึงพาร์ท1กับพาร์ท2ส่วนที่1กับส่วนที่2แล้วทีนี้ส่วนที่เป็นหัวใจของบทความชิ้นเนี้ยที่ผมเกริ่นตั้งแต่แรกก็คือบุคคล2คนเนี้ยเขาถูกนำเสนอเขาถูกจัดวางยังไงในการเล่าเรื่องแบบ post colonial นะครับเหมือนกันหรือต่างกันยังไงทีนี้ผมจะขออนุญาตส่งไม้ต่อให้อาจารย์อาร์มเชิญเลยครับโอเคครับในพาร์ทที่3เนี่ยครับเขาเริ่มต้นในสิ่งที่อาร์มอ่ะรู้สึกตั้งคำถามในฐานะนักท่องเที่ยวมานานมาโดยตลอดเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะมักจะเห็นทั่วไปในสถานที่สาธารณะในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปในประเทศสิงคโปร์ครับเรามักจะเห็นสแตนฟอร์ดรัฟเฟิลส์ไปปรากฏอยู่ในหลายๆอนูไม่ว่าจะเป็นปรากฏอยู่ในชื่อสถานที่ชื่อย่านหรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอย่างรัฟเฟิลส์โฮเทลอย่างเงี้ยก็ใช้ชื่อของสแตนฟอร์ดรัฟเฟิลส์นะครับหรือแม้กระทั่งตัวอนุสาวรีย์ของเซอร์สแตนฟอร์ดรัฟเฟิลส์ที่ยืนตระหง่านอยู่ริมน้ำข้างสิงคโปร์ริเวอร์เนี่ยข้างแม่น้ำสายหลักของประเทศเนี่ยก็ยังคงยืนตระหง่านสวยงามสวยหรูซึ่งในขณะที่เราอยู่ในยุคสมัยหรือท่ามกลางยุคสมัยที่เรียกได้ว่าหลายๆประเทศนะครับมันมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการ
ถอนรากอาณานิคมด้วยกันหรือทำลายไม่ว่าจะเป็นชื่อของเจ้าอาณานิคมที่ปรากฏในฐานะชื่อวันสำคัญของประเทศยกตัวอย่างเช่นโคลัมบัสเดย์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันก็พยายามจะเปลี่ยนชื่อวันนี้ให้กลายเป็นวันอินดิเจเนียสอะไรก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งในบางประเทศอะครับที่เราเคยเห็นอนุสาวรีย์ของนักล่าอาณานิคมที่ยิ่งใหญ่ถูกรื้อทำลายถูกขว้างปาหรือแม้กระทั่งถูกถอนลงมาโยนลงน้ำกลับกลายเป็นว่าสิงคโปร์อะเราไม่ได้เห็นบรรยากาศเหล่านี้เลยและดูเหมือนว่าชาวสิงคโปร์ยังคงระลึกถึงบุคคลที่มีชื่อว่าเซอร์สแตมฟอร์ดรัฟเฟิลส์ไปในทางที่บวกบวกบวกต่อไปไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆใดๆอะครับยกตัวอย่างเช่นสารคดีสำคัญสำคัญของประเทศที่ปรากฏมาในแง่แบบว่าเป็นสารคดีเกี่ยวกับวันชาติหรือประวัติศาสตร์ชาติอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าสารคดีเหล่านั้นก็มักจะกล่าวถึงเซอร์สแตมฟอร์ดรัฟเฟิลส์ในฐานะเมื่อไม่มีเขาจะไม่มีเราความว่ายังไงหมายความว่าหากสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลไม่ได้เดินทางมายังสิงคโปร์แล้วทำให้สิงคโปร์เนี่ยกลายมาเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจักรวรรดิป่านเนี้ยเราก็ยังคงกลายเป็นเกาะหนองน้ำเกาะพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีคุณค่าใดไม่ได้ถูกมองเห็นจากสมาคมประชาคมโลกดังนั้นชาวสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราสวามิภักดิ์หรือเรามีบุญคุณอันล้นพ้นต่อเรารู้สึกว่าเราตกเป็นหนี้บุญคุณแล้วกันต่อเซอร์สแตมฟอร์ดรัฟเฟิลส์นะครับทำให้ความทรงจำในปัจจุบันที่เราจะเห็นจากสถานที่ท่องเที่ยวก็ตามจากสื่อต่างๆก็ตามนะครับทั้งหมดเนี่ยมันกล่อมเกลาให้นักท่องเที่ยวอย่างอาร์มเนี่ยเดินทางเข้าไปในสิงคโปร์แล้วก็จะพบว่าเฮ้ยนี่มันประเทศสิงคโปร์หรือว่า The Land of Raffles กันแน่เพราะทุกอย่างมันถูกทำให้เป็น Raffleization ไปหมดนะครับทีนี้ในบทความชิ้นนี้ก็บอกแบบเดียวกันกับสิ่งที่ยามคิดและมากไปกว่านั้นบทความนี้ยังเน้นย้ำอีกว่าหากเราลองเปรียบเทียบกันดูนะนอกเหนือจากเซอร์สแตมฟอร์ดรัฟเฟิลเนี่ยเราอาจจะต้องดูพิจารณาเรื่องราวของเจมส์บรูคประกอบด้วยเพราะเจมส์บรูคเนี่ยอย่างที่อาจารย์วินเกริ่นไว้ตอนแรกอะครับว่าเขาถูกขนานนามว่าเป็นไวท์ราชานะครับหรือว่าราชาผิวขาวนะครับแห่งสลาวัคปรากฏว่างานชิ้นนี้ก็พยายามอธิบายว่าหากเราเดินทางไปสลาวัคเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นคล้ายๆกันในแง่ที่ว่าชื่อของเจมส์บรูคเนี่ยจะไปปรากฏอยู่ตามสถานที่ชื่อร้านอาหารร้านกาแฟถนนหรืออะไรก็ตามมากมายราวกับว่าตัวเจมส์บรูคเนี่ยถูกทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ commercialization นะครับหรือการทำให้กลายเป็นสินค้านะครับทำให้ดินแดนที่เรียกว่าสลาวัคเนี่ยกลายเป็นดินแดนแห่งสถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็นสินค้าที่ทุกคนจะจับจ่ายใช้สอยได้แล้วองค์ประกอบหลักในนั้นน่ะมันคือบุคคลที่มีชื่อว่าเจมส์บรูคดังนั้นนะครับหากเราพยายามทำความเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วในยุคหลังอาณานิคมเนี่ยเมื่อการล่าอาณานิคมสูญสลายไปแล้วและเราก็เข้าใจกันมาโดยตลอดว่าจักรวรรดิเองก็ล่มสลายไปแล้วเนี่ยคำถามคือมันจบจริงหรือไม่จากในบทความเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าทั้งสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลส์และเจมส์บรูคไม่เคยตายไปไหนยังคงมีชีวิตอยู่ในดินแดนเหล่านั้นและยังคงเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้นักท่องเที่ยวครับได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศแบบจักรวรรดิเช่นในปัจจุบันต่อไปนี่ก็คือเนื้อหาหลักๆนะครับที่อาร์มยังจะถอดออกมาจากในพาร์ทที่3กับอาจารย์วินครับก็จริงๆอันนี้แบบว่าขอต่อด้วยการวิจารณ์บทความชิ้นนี้เราแบบว่าถอดรหัสเขาเรียกว่าอะไรละสรุปบทความให้ครบถ้วนแล้วคิดว่าครบถ้วนนะครับทีนี้ยังมีเวลาเหลือก็เลยจะชวนอาจารย์อาร์มวิจารณ์บทความชิ้นนี้นิดหนึ่งส่วนตัวนะครับค่อนข้างคาดหวังกับพาร์ทสุดท้ายบอกอาจารย์อาร์มว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมันจะต้องแบบว่ามีอะไรใหม่ๆแน่เลยคือส่วนตัวเราเห็นข้อโต้แย้งของเขาแต่ว่าเราแอบคิดว่าผู้แต่งคุณดอนน่าเนี่ยใช้เวลาน้อยไปนิดนึงกับการตัวอย่างว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เล่าเรื่องของบุคคล2คนเนี้ยโดยใช้แบบว่าหลังอาณานิคมแล้วก็ไม่ได้มีตัวอย่างอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นลิสต์หนังสือว่าเล่มไหนบ้างที่เล่าเรื่องนะครับคือถ้าจะให้เราวิจารณ์นะเรามองเห็นข้อโต้แย้งของผู้แต่งกับสิ่งที่เขาจะนำเสนอแต่ตัวอย่างอะเราแอบอยาก
อยากเป็นแบบว่าอ่านมากกว่านี้นิดนึงข้อโต้แย้งคืออะไรส่วนตัวเราคิดว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์อาร์มเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยคือยุคก่อนหน้าที่ผมพูดไปเนี่ยบุคคล2คนเนี้ยเขาจะอวยขั้นสุดนะครับพุ่มเงินพุ่มทองภาพของบุคคล2คนเนี้ยจะเป็นภาพที่ใหญ่มากแล้วเรามองไม่เห็นพื้นแบ็คกราวด์ด้านหลังเลยว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าพอมาถึงยุคหลังอาณานิคมเนี่ยที่อาร์มบอกว่าใช่มันไม่มีการรื้อถอนรูปปั้นของสองคนนี้อยู่ยังมีการพูดถึงของสองคนนี้อยู่แต่ความแตกต่างคือตัวเขาเล็กลงนะครับตัวเขาไม่ได้ใหญ่จนไปเบียดบางพื้นที่ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆของสิงคโปร์เลยเพียงแต่ว่าเขายังอยู่นะแต่อยู่เป็นจุดเล็กๆอะฮะตัวเขาเล็กลงนะฮะแต่ว่าผู้แต่งบอกว่าเนี่ยเขาสัมภาราฟโฟเนี่ยสำคัญพอๆกับลีกวนยูเลยในการเขาเรียกว่าคือการสร้างประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับคือไม่ได้มีเขาคนเดียวแต่ว่ามีบุคคลคนอื่นๆประกอบอยู่ในภาพนั้นด้วยสำหรับเราอะเราอยากเห็นตัวอย่างอาร์มแต่ว่าผู้แต่งไม่ได้ให้ตัวอย่างเลยมีแต่ลิสต์หนังสือว่าอยู่ไปอ่านหนังสือพวกนี้แล้วอยู่จะเห็นภาพคุณจะเห็นภาพว่ารัฟเฟิลเนี่ยถูกย่อขนาดให้ตัวเล็กแล้วมันมีการเล่าเรื่องคนอื่นๆประกอบอย่างไรนะครับส่วนบรูคส่วนตัวเราเห็นว่าวาทกรรมของหลังอาณานิคมเนี่ยคือใช่เขายังเล่าเรื่องของบรูคอยู่แต่ว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันเป็นการแสดงอำนาจอีกแบบนึงแล้วคือบรูคจะต่างจากราฟโฟในลักษณะที่ว่าเขาไม่ได้จัดวางบรูคว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อย่างไรบรูคเนี่ยเอาง่ายๆเป็นการสร้างรูปปั้นเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวครับให้แบบที่อาร์มเล่ามาว่าแบบว่าไปบอร์เนียวนะฮะก็คือแบบว่ากูจิงนะถ้าเราจำไม่ผิดชื่อเมืองในมาเลเซียก็คือกูจิงไปเห็นและจะต้องเห็นรูปปั้นเขาเอาง่ายๆที่เขาไม่ทำลายก็คือสร้างไว้เพื่อเรียกนักท่องเที่ยวอ่ะมันเป็นการเอาคืนอีกอย่างหนึ่งในเมื่ออยู่ทำแบบนี้ฉันก็จะใช้เธอนี่แหละเป็นแลนด์มาร์คเรียกนักท่องเที่ยวเป็นการสร้างอำนาจแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งเราคิดว่าเขาไม่ได้ให้ตัวอย่างชัดเจนอันนี้คือจากมุมมองของเรานะไม่แน่ใจว่าอาจารย์อาร์มีวิจารณ์ยังไงกับบทความชิ้นนี้บ้างครับมันมีปัญหากับพาร์ทที่3ที่สุดเหมือนกันแม้ว่าประเด็นเนี่ยมันจะตั้งโจทย์คล้ายๆกับสิ่งที่คาใจแต่รู้สึกว่าซัพพอร์ตอาร์กิวเมนต์ของเขาไม่มากเพียงพอที่จะคอนวินซ์ว่าการเอาชื่อของบุคคลเหล่านี้มาปรากฏในสถานที่เหล่านี้มันจะแปลโดยอัตโนมัติว่ามันจะทำให้เราสรุปได้โดยทันทีว่าเมื่อมีชื่อเขาแสดงว่าประเทศนี้ยังคงจักรวรรดินิยมยังคงอวยอังกฤษเสมอไปอยู่ซึ่งรู้สึกว่ามันอธิบายแบบนี้ไม่พอเพราะเราต้องยอมรับว่าอันนี้ขออนุญาตโฟกัสเฉพาะสิงคโปร์นะครับเพราะเราต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เนี่ยมันมักจะถูกนิยามหรือถูกเล่าเรื่องเป็นเนราทีฟส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หลายชุดมากเดี๋ยวสักพักก็เจิ้งเหอตามแบบจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะบอกว่าสิงคโปร์นี่คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อารยธรรมของเขาหรือสักพักหนึ่งอังกฤษก็มาเคลมว่าสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นสายที่อวยสแตมฟอร์ดรัฟเฟิลแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงยกให้พัฒนาการของเขาว่าประเทศในฐานะประเทศเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆก็เริ่มต้นนับตั้งแต่1965บายลีกวนยูอยู่ดีดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าแค่มีชื่อราฟเฟิลส์ปรากฏอยู่มากมายเท่านี้จะเท่ากับว่าสิงคโปร์ตกอยู่ภายใต้อังกฤษจนถึงปัจจุบันแล้วด่วนสรุปแบบนี้คิดว่ามันแฟร์เท่าไหร่ก็วันนี้ได้เห็นมุมมองนะครับก็ให้ทั้งแบบว่าสรุปบทความแล้วก็วิจารณ์บทความก็จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีคำวิจารณ์ในพาร์ทที่3แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ท่านผู้ชมอย่าเชื่อเราทั้งหมดนะครับยังแนะนำว่าให้ไป
ลองหาบทความชิ้นนี้มาอ่านดูเห็นตรงหรือเห็นต่างจากผมกับอาจารย์อาร์มยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้ผมกับอาจารย์อาร์มลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ